วันนี้ขออนุญาตนะคะมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีที่เป็นแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปพบกับท่านรัฐมนตรีแนะนำอย่างนี้ก่อนค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับฟังนะคะผ่านทาง FM 92.5 MHz แล้วก็เครือข่ายของเราพร้อมทั้งท่านที่กำลังรับชม Facebook Live ค่ะเพจ Radio Thailand Live ก็สามารถที่จะติดตามเราสดๆณเวลานี้แล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าท่านจะสามารถโทรศัพท์มาฝากคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่กับเราแล้วที่เบอร์02-276-9717และ02-276-9721ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาพบกับท่านรัฐมนตรีกันเลยดีกว่าค่ะท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณยุ้ยครับโอ้วันนี้ดีใจมากเลยขอที่โอกาสสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านทั่วประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหทราบว่าท่านรองนี่ภารกิจเยอะมากแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีหลายเรื่องฮอตเนาะท่านรัฐมนตรีค่ะทั้งแบบว่าเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องรถโมบายพาณิชย์ตอนนี้ทุกคนแบบว่าออกไปซื้อของถูกกันหมดเลยเพราะได้รับผลกระทบจากเรื่องตลาดโลกเนาะราคาน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันด้วยรวมไปถึงทราบว่าท่านมีนโยบายดูแลคนรุ่นใหม่สร้าง CEO คนรุ่นใหม่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะถามนิดนึงค่ะตอนที่มาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แน่นอนล่ะวิธีการทำงานแต่ละท่านแตกต่างกันออกไปการบริหารจัดการและทำยังไงบ้างคะให้กระทรวงพาณิชย์วันนี้ดูแบบเข้มแข็งมากๆเลยค่ะมันมี2เรื่องที่ถือว่าสำคัญที่สุดที่เข้ามาก็ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการในกระทรวงเรื่องที่1ก็คือว่าปรับในส่วนองคาพยพของระบบราชการที่นี่นะครับกับอันที่2คือปรับรูปแบบจากการทำงานเฉพาะในส่วนของระบบราชการไปเป็นการทำงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็องคาพยพต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าผมคิดว่าการที่จะทำให้มูลค่าการค้าซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าไปได้เนี่ยรวมทั้งการส่งออกการแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพในทุกเรื่องที่เป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์นั้นกลไกสำคัญนอกจากการบริหารราชการส่วนกลางที่กระทรวงที่ผมนั่งเป็นเจ้ากระทรวงอยู่แล้วก็มีปลัดกระทรวงอธิบดีมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วกลไกในภูมิภาคในระดับจังหวัดจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะตรงนั้นก็คือจุดที่จะเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดโดยตรงและประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดโดยตรงเช่นเดียวกันตรงนั้นก็คือกลไกพาณิชย์จังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ผมได้ปรับบทบาทของพาณิชย์จังหวัดจากหน่วยงานราชการที่คอยรับเรื่องหรือหน่วยงานราชการที่ลงไปแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในความรับผิดชอบเช่นเรื่องพืชผลการเกษตรเรื่องสินค้าล้นตลาดเรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้วให้เป็นบทบาทเชิงรุกในการที่จะเข้าไปทำงานช่วยแก้ปัญหาล่วงหน้าแล้วก็ปรับตนเองเป็นเซลแมนอันนี้คำที่น่าสนใจมากเลยค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรกรขายพืชผลการเกษตรช่วย SME ช่วยไมโคร SME ขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรขายของขายสินค้าที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนผลิตขึ้นมาเรียกว่าเซลแมนจังหวัดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยพาณิชย์จังหวัดไม่ใช่พาณิชย์จังหวัดที่นั่งโต๊ะอยู่ที่จังหวัดแต่จะเป็นเซลแมนจังหวัดช่วยขายของให้ทุกฝ่ายในจังหวัดแล้วผมก็ตั้งทีมเซลแมนจังหวัดขึ้นมามีพาณิชย์จังหวัดเป็นประธานแล้วก็มีหอการค้าจังหวัดมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีสภาเกษตรกรจังหวัดมี SME มีทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเท่านี้ไม่พอค่ะเพราะหลายสินค้าเราจำเป็นต้องเอาของจากในจังหวัดส่งออกไปยังต่างประเทศเรามีทูตพาณิชย์อยู่50กว่าประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเร่งปรับบทบาทก็คือต่อไปนี้ทูตพาณิชย์คงไม่ได้ทำงานเฉพาะเจรจาความทางการค้าระหว่างประเทศเหมือนบทบาทเดิมที่เคยทำมานะครับแต่จะต้องกลับมาเน้นในเรื่องการขายของให้ประเทศเป็นเซลแมนอีกคนเป็นเซลแมนประเทศโอ้คือสร้างเซลแมนจังหวัด
ขายในพื้นที่ของตัวเองเสร็จปุ๊บครับแล้วขายระหว่างจังหวัดด้วยกันเซลแมนแต่ละจังหวัดต้องมาคุยกันถูกต้องครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นทีมผลไม้ที่ไหนล้นจากปากใต้ลงกองเยอะส่งไปภาคเหนือคุยกับเซลแมนจังหวัดภาคเหนือคุยกับเซลแมนจังหวัดอีสานถูกต้องครับลำไยลำพูนออกเยอะเชียงใหม่ก็ส่งมาปากใต้ส่งไปภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นครับทีมเซลแมนประเทศนี่ก็เหมือนกันเขาต้องทำอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เขาทำกันอยู่จะต้องมีทีมเซลแมนประเทศพันทูตพาณิชย์ก็จะเป็นกอดแกนกลางก็จะมีนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศจะต้องมีผู้ส่งออกที่จำเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือมีการประชุมกันว่าจะบุกตลาดไหนยังไงในประเทศที่รับผิดชอบสินค้าไหนที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์อะไรที่ส่งข้อมูลกลับมายังส่วนกลางของกระทรวงพาณิชย์แล้วเราก็จะไปประสานงานให้ผลิตมากขึ้นอันนี้ผลิตน้อยลงเพราะโลกเขาไม่ต้องการและโบราณไปแล้วยังมีสินค้าใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการเพราะนั้นทูตพาณิชย์ต้องปรับบทบาทเป็นเซลแมนประเทศแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าเซลแมนประเทศโอ้โหสุดยอดเลยในการที่จะต้องเดินหน้าบุกตลาดผมพาเอกชนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเยอะเลยครับไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่า MOU ขายได้เป็นแสนล้านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าพอเซ็นสัญญาเสร็จบางที่ติดโควิดมันก็เลยระงับไปหรือว่าชะงักไปแต่ตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอันนี้ก็คือภาพรวมค่ะที่อยากจะให้เห็นภาพก่อนว่าเข้ามาแล้วทำอะไรกับข้อ2ทำอะไรคะตะกี้ปรับส่วนราชการอันที่2ก็คือเราจะต้องทำงานร่วมกับเอกชนอย่างเข้มแข็งเพราะว่าเอกชนมีบทบาทสำคัญเราจะทำงานของเราไปดุยๆแต่เฉพาะส่วนราชการไม่พอเพราะฉะนั้นหลักคิดรัฐหนุนเอกชนนำจึงเกิดขึ้นเอกชนต้องเป็นพระเอกเหมือนการส่งออกเขาจะต้องเหมือนกับฟุตบอลเป็นทัพหน้าในการที่จะเลี้ยงลูกไปยิงประตูนะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลก็เป็นแบ็คคอยที่จะกันประตูให้นะครับแล้วก็ช่วยส่งลูกไปให้เขายิงประตูทำเงินเข้าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอพาณิชย์จึงเกิดขึ้นคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่ทำงานร่วมกันมีรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแล้วก็มีสมาคมธนาคารไทยสมาพันธ์ SME แล้วก็อีกหลายฝ่ายรวมทั้งเกษตรกรที่เข้ามาทำงานร่วมกันและเราประชุมทุกเดือนปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจนผู้ส่งออกส่งไม่ไหวปัญหาการติดขัดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยครับที่เราแก้ปัญหาให้ใช้วิธีทำงานก็คือว่าเอาปัญหาที่เอกชนยกขึ้นมา1 2 3 4 5 15ข้อแล้วเราก็สั่งการให้แก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นถ้าอันไหนแก้ได้แก้ตรงนั้นแก้ได้5ข้อเที่ยวหน้าประชุมขึ้นบัญชีของเดิมไว้10ข้อเป็นการบ้านแล้วก็มาเที่ยวหน้าเพิ่มอีก10ข้อก็เป็น20ข้อแก้ไปแล้วก็ทำทะเบียนไปอย่างนี้เพราะนั้นงานมันถึงรุดหน้าไปมากในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้เปลี่ยนแปลงใช่เรียนให้เห็นภาพนะครับนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการกันอยู่แล้วเห็นพาณิชย์จังหวัดเห็นทูตพาณิชย์เอ๊ะทำไมทำงานเชิงรุกจังเลยไม่ต้องแปลกใจนี่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่อยากเห็นเซลแมนที่เรียกว่าทำงานเชิงรุกมากขึ้นดีกว่าจะสั่งการบนโต๊ะอย่างเดียวแต่ท่านจะต้องลงไปทำยังไงก็ได้ให้ของในจังหวัดของท่านน่ะขายได้ระบายออกไประบายออกได้ของในประเทศของท่านสามารถส่งออกได้ถูกต้องทั้งระบายในประเทศเซลแมนจังหวัดด้วยกันกับระบายไปยังเซลแมนประเทศให้ช่วยขายต่อโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะนี่กลายเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างแท้จริงทีนี้ไหนๆก็พูดมาถึงการขายแล้วครับเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านนะคงนึกถึงการขายผลไม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าผลไม้กำลังฮอตฮิตทุเรียนโอ้โหกำลังมาเลยใช่ไหมคะหลายคนก็เลยถามว่าเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรณเวลานี้ท่านรัฐมนตรีคะเป็นยังไงบ้างหลายที่อาจจะดีหลายที่อาจจะไม่ค่อยน่าพึงพอใจนักตอนนี้เป็นยังไงคะความจริงช่วง 2-3 ปีมานี้ต้องยอมรับว่าราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัว มันก็มีตกต่ำมั่งในบางช่วงเวลามันเป็นเรื่องปกติเวลาทะลักออกมามากแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าดีทุกตัวแม้แต่ตอนนี้นะครับข้าวที่บ่นกันว่าเกวียนหนึ่ง 5-6 พันเนี่ยอันนั้นข้าวเปียก
ราะว่าข้าวจริงๆเวลาดูราคามันต้องดูราคามาตรฐานความชื้น 15% ความชื้นความชื้นที่มาตรฐานไม่ถึงกับมาเทียบราคากันได้ทุกรัฐบาลแหละครับก็ต้องทำแบบนี้ตอนนี้ราคาข้าวก็ต้องถือว่ากระเตื้องขึ้นข้าวเปลือกเจ้าตอนนี้ผมไปดูตัวเลขทุกวันครับ 9,000 ถึง 9,500 เกวียนหนึ่งนะครับข้าวหอมมะลิเกิน 15,000 แล้วครับบางช่วงเวลานะครับ 13,000 14,000 15,000 15,500 มันสำปะหลังเมื่อก่อนเนี่ยบาทกว่าทรงอยู่นานวันนี้ไป3บาท3บาทกว่าแล้วครับโอ้โหข้าวโพดเมื่อก่อน 6-7 บาท7บาท8บาทเมื่อไหร่ก็ชโยแล้วครับเดี๋ยวนี้ไป9บาท10บาท11 12บาทนะครับยางพารา3โล100เคยได้ยินวลีนี้ใช่ไหมครับบ่นกันมาประชดประชันหลายยุคหลายสมัยแต่ว่ามาวันนี้ไม่ใช่แล้วราคายางกระเตื้องขึ้นมากนะครับยางแผ่นดิบไปกิโลนึง50กว่าบางช่วง60กว่าน้ำยางข้นบางช่วงไป58 59 60 61 62ตอนนี้หย่อนลงมาหน่อยเหลือ50ต้นๆเพราะว่าโควิดพอเริ่มซาการต้องการใช้ถุงมือยางมันลดลงหรือว่าบางครั้งมาเลเซียที่เป็นตลาดใหญ่เราลดกำลังการผลิตลงมาเพราะติดโควิดมั่งราคามันเลยหย่อนลงมามั่งแต่ก็ยังอยู่ระดับ50กว่าสำหรับน้ำยางข้นนะครับยางก้อนถ้วยคือขี้ยางที่ชาวบ้านก็เรียกกันทำมากในภาคอีสานแล้วก็ในภาคใต้ก็เริ่มทำเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงงานรีดเป็นยางแผ่นตัดใส่กะลาแล้วก็รอสองสามวันรวมๆกันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยาแล้วก็ควักเอาไปขายอันนี้เนี่ยอดีตโล10บาทค่ะ12 13คาอยู่อย่างนั้นนะครับหลายปีช่วงยุค3โล100ที่บ่นกันวันนี้24 25บาทอีสานนี่มากกว่าปากใต้อยู่ปากนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ได้เห็นภาพนะครับปาล์มเมื่อก่อน2บาทกว่าก่อนผมเข้ามาเป็นรัฐดีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้5บาท6บาท7บาท8บาทบางยุคขึ้นไป9บาท10บาทขึ้นไป11 12บาทแล้วก็หย่อนลงมาช่วงนี้คือตอนนี้ก็7บาท8บาทค่ะ9บาทแล้วแต่กรณีอันนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นกว่ายุคก่อนที่2บาทกว่า 2-3 เท่าค่ะนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมผลไม้เป็นยังไงคะตอนนี้ตะกี้ที่พูดถึงราคาดีอันนี้ก็ถือว่าราคาดีครับเพราะว่าเรามีมาตรการเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือโดยเฉพาะฤดูผลิตปีนี้เนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตัวเลขเดิมเนี่ยนะครับ 10% 11% แต่ว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ถึงแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่เพราะนั้นเราใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปประชุมกับเกษตรกรกับโรงกับผู้ส่งออกกับโลจิสติกทั้งหมดระบบการขนส่งแล้วก็คุยกับรัฐมนตรีลาวผมคุยเองคุยกับรัฐมนตรีเวียดนามแล้วก็คุยกับทางการจีนขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิดด่านหรือว่าอำนวยความสะดวกเลนพิเศษให้รถขนส่งผลไม้ไทยเนี่ยข้ามแดนลาวไปจีนทางยุนนานคุณหมิงซีโนนผ่านบ่อเต็นบ่อหานหมูฮั่นที่เขาเรียกภาษาจีนแล้วก็ผ่านทางขวาของแผนที่นะครับก็ผ่านลาวผ่านเวียดนามแล้วก็ไปที่จีนทางซีกตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ไปด่านตงซิงโยอี้กวนรถไฟผิงเสียงปิดเปิดเปิดเพราะว่าเขาใช้นโยบายซีโร่โควิดคือให้โควิดเป็นศูนย์จีนก็ประสบปัญหาอยู่มากแต่เราไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือแล้วก็ร่วมมือกับเกษตรกรผู้ส่งออกลงทุกฝ่ายแก้ปัญหารวมทั้งกระทรวงเกษตรในการที่จะเข้าไปดูมาตรฐานผลไม้นะครับออกใบ GAP คือใบรับรองให้แล้วก็ออกเอกสารรับรองโควิดให้ว่าปลอดเพราะว่ามีการควบคุมเข้มทุกขั้นตอนก่อนปิดตู้แล้วก็ขนขึ้นไปสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่เข้าไปแก้ปัญหาแล้วประสบความสำเร็จทำให้ปีนี้ผลไม้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยไม่เห็นข่าวเลยยังไงครับเพราะเราเล็งเห็นตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราไม่ปรับรูปแบบการขนส่งผลไม้ไปตลาดใหญ่ที่สุดของเราคือจีนจีนนี่ 90% นะครับโดยประมาณที่บริโภคผลไม้เราที่เป็นตลาดส่งออกเราที่เหลือก็กระปิดกระปอยประเทศนู้นประเทศนี้ละทั่วโลกครับถ้าเราไม่แก้ที่จีนเนี่ยผลไม้จะหลงอยู่เหลืออยู่ในประเทศไทยเยอะกับข้อ2ถ้าเราไม่แก้ปัญหา
กระจายผลไม้ไปในตลาดในประเทศซึ่งเราทำสำเร็จมากมีตั้งการจัดร่วมกับศูนย์การค้าจัดผู้ไปรับซื้อจัดกระจายจัดโกลเด้นมันเป็นเดือนทองสำหรับบริโภคผลไม้และรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผลไม้การส่งออกไปจีนจึงเป็นหัวใจสิ่งที่ทำปีนี้ก็คือมาตรการในการปรับระบบการขนส่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาส่งผลไม้เราส่งไปทางเรือเนี่ย 52%โอ้เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากกว่านั้นอ๋อตอนนี้อีกเหรอคะใช่ครับส่งไปทางเรือ52ส่งไปทางบก48ค่ะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแม้เรารู้สึกว่าส่งไปทางบกทั้งนั้นผ่านด่านโน่นเดี๋ยวติดด่านความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกของเราแต่ก็เท่ากันเอาพอกันครึ่งแล้วก็ที่เหลือส่งทางอากาศ 0.5% ผมก็ไปประชุมโลจิสติกทั้งหมดประชุมกระทรวงประชุมข้าราชการแล้วให้ปรับระบบปรับจากที่จะส่งทางเรือ52ให้ไปเป็น 83% โอ้เพราะอะไรคะทำไมถึงต้องส่งทางเรือเยอะเราไม่มั่นใจว่าถ้าไปทางบกมากจะไปติดที่ด่านอีกหรือเปล่าการเจรจาเปิดด่านปิดด่านยังยุ่งยากมากแล้วก็ติดปัญหาแล้วก็บางครั้งพอขนไปเสร็จอ้าวด่านปิดเพราะไปตรวจเจอโควิดครั้งหนึ่งที่เหลือยาวเหยียดหลาย10กิโลเลยครับไปต่อไม่ได้ผลไม้ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ปรับไประบบทางเรือมากขึ้นแล้วก็เชิญสภาผู้ส่งออกทางเรือเชิญเกษตรกรเชิญลงเชิญผู้ส่งออกมาคุยกันทำชิปเมนต์ทั้งหมดว่ามีกี่เที่ยววันที่เท่าไหร่ยังไงจนกระทั่งได้ตามเป้า80%ที่เหลือเป็นเรื่องเจรจารายละเอียดแล้วว่าจะส่งวันไหนลงเรือวันไหนนั่นหมายรถทางบกลงมาหมายถึงว่าทางเรือมันเร็วกว่าไหมคะก็ไม่ไม่ถึงกับเร็วกว่าแต่สะดวกแต่กว่าแน่นอนถ้าลงเรือแล้วสามารถขึ้นท่าได้แล้วเราก็เจรจากับท่าเรือไม่กี่ท่าเขาพร้อมที่จะรับขอให้หาเรือได้ขอให้หาตู้ได้นะครับแล้วก็ที่เสียบปลั๊กที่จะให้ตู้เป็นตู้เย็นเก็บรักษาไว้ไปให้ได้ซึ่งเราทำสำเร็จแต่ว่าขณะเดียวกันทางอากาศก็เพิ่มจาก 0.5 ไปเป็น 6-7-8% ผมก็ไปที่สนามบินเองครับไปดูเลยว่าเขาจะเพิ่มเที่ยวบินยังไงแล้วก็จับคู่ให้เจรจากันจองเที่ยวบินกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เอกชนก็อำนวยความสะดวกสุดท้ายส่งไปได้เรียบร้อยแต่ช่วงหลังพอเป็นอย่างนี้ด่านก็เปิดมากขึ้นเพราะเราเจรจาไปด้วยเราก็ส่งทางเรือไปด้วยคือในระหว่างที่ปรับเปลี่ยนแผนก็เจรจาทางบกเพื่อให้สามารถขนส่งทางบกให้ได้เหมือนเดิมถูกต้องพอหันมาส่งทางบกได้มั่งมันก็เลยยิ่งคล่องตัวขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผลไม้ปีนี้ถึงรอดจะไม่เห็นเลยว่าเป็นปัญหาในภาพรวมนะครับอันนี้เกิดจากระบบการบริหารจัดการเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผลไม้ปีนี้ก็ต้องถือว่าเนี่ยราคาก็ดีครับใช่ค่ะเมื่อกี้ผมไม่เป็นไรค่ะมีเอกสารก็จะเห็นชัดเจนทั้งทุเรียนเป็นไงคะทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยหมอนทองนะครับปีที่แล้วเนี่ย117ค่ะเกรดส่งออกเกรดส่งออกใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเมษามิถุนา135-150บวก 28% ใช่เยอะมากเป็นต้นนะครับตัวอื่นก็ดีมีมังคุดหย่อนลงมาหน่อยนิดหน่อยมังคุดหย่อนลงมาหน่อยครับสำหรับปีนี้ของภาคตะวันออกนะครับเพราะว่ามันทะลักกันออกมาพร้อมทุเรียนใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเหมือนกันทุกปีมังคุดมาหลังทุเรียนตอนนี้ก็เลยโดนทุเรียนเบียดตู้ส่งออกไปเพราะว่าทุเรียนมันขายได้ราคาดีกว่าคนก็เลยเลือกจะส่งออกทุเรียนมากกว่าก็ยอมไม่มังคุดไม่เป็นไรแต่ว่ามังคุดก็ต้องมาระบายในประเทศมันก็เลยหย่อนลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ยังถือว่าดีอยู่แล้วก็ตัวอื่นก็ราคาผลไม้ดีหมดครับเงาะสับปะรดนี่ก็บวก 25% โอ้โหลิ้นจี่บวก 17% ลิ้นจี่จักรพรรดินะครับเกรดส่งออกนะอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่บอกจะเป็นปัญหาจะต้องมาช่วยกันซื้อมาช่วยกันขายเนี่ยไม่เป็นปัญหาบวก 140% ราคาปีนี้เป็นต้นนะครับเยอะมากอันนี้คือราคาผลผลิตโดยเฉพาะพวกผลไม้แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆซึ่งจริงๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมากใช่ไหมคะนี่ก็คือการทำงานเชิงรุกและเชิงลึกอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาได้มาคุยกันต่อเพราะว่ามีหลายเรื่องอย่างเรื่องประกันรายได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้ในช่วงภาวะที่มันอาจจะ
ไม่ได้คล่องนักในการที่จะระบายสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกวิฝากสักนิดนึงค่ะ022769717 022769721ท่านโทรเข้ามาได้อยากจะฝากคำถามถามอะไรท่านรองนายกนะคะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินถามมาได้เลยรวมไปถึงทาง Facebook Live ที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถถามมาได้เดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ SME หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและกระจายรายได้ซึ่งรัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ช่วยสร้างความพร้อมให้แข่งขันได้เมื่อฟื้นตัวและปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME เพื่อกลับมาเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่ชายแดนเป้าหมายจากการเป็นชายแดนด้านการค้าที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่ชายแดนจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าไปแล้ว170และจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี2565ยุทธศาสตร์20ปีการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมีอะไรบ้างครับอ๋อก็ต้องยกระดับคุณภาพการเกษตรและการท่องเที่ยวส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและ SME ก้าวสู่สากลนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในภาคการผลิตทำน้อยได้มากพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้และเตรียมความพร้อมประชาชนสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ไงคะโหทำได้ครบทั้งหมดนี้เศรษฐกิจไทยดีแน่ดีแน่นอนค่ะสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Model ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ที่สร้างคนให้ตรงกับงานมีเป้าหมายให้คนในพื้นที่ EEC มีทักษะดีมีงานทำรายได้ดีสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2565เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเปิดการค้าเสรี FTA การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือ 0% เพิ่มโอกาสส่งออกทั้งได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมให้กว้างขึ้นไม่มีข้อจำกัดทางการค้าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงของประเทศเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเรื่องน่ารู้อยากเล่าให้ฟังพบกันในช่วงรมต.ขอเล่ากลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะอยู่กับท่านจุลินลักษณวิศิษฐ์นะคะท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โหช่วงที่แล้วเนี่ยโหคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องราคาสินค้าราคาปุ๋ยราคาการส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กำลังใจก็มีนะคะบอกว่าอยากให้การส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทิศทางมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะใช่ครับเรื่องการส่งออกการส่งออกประเทศไทยนี่ถือว่าดีมากค่ะแม้ว่าเราต้องเผชิญกับโควิดซึ่งมันควรจะเลี่ยงนะครับใช่ค่ะไม่ควรจะส่งออกไปได้แต่มันมหัศจรรย์มหัศจรรย์เพราะระบบการบริหารจัดการกรอพาณิชย์ที่ผมพูดเราทำงานกับเอกชนจับมือกันแน่นเกษตรกรด้วยอย่างเช่นสินค้าเกษตรถ้าส่งออกไม่ได้ราคาเป็นไงครับมันจะล้นอยู่ในประเทศแล้วราคาก็จะต่ำลงนะครับเพราะนั้นการเร่งรัดการส่งออกเป็นประโยชน์หลายคนไม่เข้าใจบอกว่าพ่อค้าส่งออกก็รวยสิครับพ่อส่งออกมันไม่ใช่เป็นยังไงคะกลไกพ่อค้าส่งออกก็ต้องรวยแน่ถ้าก็ส่งออกก็ทำธุรกิจเขาต้องมีต้นทุนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นเซ็นสัญญาขายของแต่สินค้าหลายชนิดเช่นพืชเกษตรถ้าส่งออกไม่ได้
ราคาตกเพราะนั้นการส่งออกก็คือช่วยเกษตรกรในบ้านปลายแล้วก็ทำให้ได้เงินเข้าประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมถ้าส่งออกไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่รู้จะขายใครทำมาก็ขายเฉพาะในประเทศขายต่างประเทศไม่ได้คนงานก็ไม่มีงานทำโรงงานก็ต้องปิดไปครึ่งนึงเพราะฉะนั้นผู้ใช้แรงงานก็ได้รับผลกระทบนะครับเงินเข้าประเทศไม่มีแล้วจะเอาเงินไหนมาสร้างสะพานถนนหนทางไฟฟ้าประปาช่วยพี่น้องประชาชนจะมาทำประกันรายได้จะมาทำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการส่งออกไปไม่ได้มันกระทบหมดแล้วก็เศรษฐกิจที่โตอยู่ทุกวันนี้ในช่วงโควิด3ปีมาเนี่ยการส่งออกคือพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเราพึ่งท่องเที่ยวยังไม่ได้ใช่ค่ะโทษท่องเที่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดโควิดมันจะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาช่วยแล้วแต่การส่งออกก็ยังเป็นตัวยืนอยู่ปีที่แล้วปี64เราทำเงินจากการส่งออก 8.5 ล้านไม่ใช่ 8.5 ล้านบาทนะก็ 8.5 ล้านล้านบาทโอ้โหนี่กำลังรอลุ้นเลยครับว่าถูกต้องครับ แล้วก็ตัวเลขประเทศเราเนี่ยเป็นบวก 17.1% มีแต่คนบอกว่าโควิดยังนี่มันจะบวกได้ยังไงบวกไปแล้วครับแล้วก็ปีนี้แค่5เดือนทำเงินเข้าประเทศแล้วเนี่ย4ล้านล้านแล้วครับนี่แค่5เดือนเองนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเกิน 8.5 แน่นอนถ้าตัวเลขเป็นไปตามบัญญัติตรายางตามนี้แล้วก็นี่ก็บวก 12.9% เพราะฉะนั้นทุกอย่างเดินหน้าได้เพราะว่ากรพาณิชย์เราจับมือกันแน่นในการขับเคลื่อนตัวเลขทำเงินเข้าประเทศนะครับแล้วก็การค้าชายแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขการส่งออกอันนี้ก็ทำเงินเข้าประเทศเยอะเลยครับผมมีตัวเลขมาเพราะเพิ่งแถลงไปตัวเลขการค้าชายแดนอย่างน้อยกับ4ประเทศที่ชายแดนติดบ้านเราเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซีย5เดือนแรกปีนี้เพราะตัวเลขเดือนที่6ยังไม่ออกบวก 17.24% บวก17บวกเกือบ 20% นะครับถือว่าดีมากเลยเงินเข้าประเทศ 267,000 กว่าล้าน 267,000 กว่าล้านนะครับจากการส่งออกอย่างเดียวอันนี้คือเฉพาะชายแดนเฉพาะชายแดน4ประเทศเท่านั้นเพราะอะไรถึงตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะเราไปเร่งเปิดด่านพอเจอโควิดประเทศไทยมีด่านรอบบ้านเนี่ย97ด่านปิดไปเยอะมากตอนนี้ไล่ทยอยเปิดขอความร่วมมือเมียนมาขอความร่วมมือลาวมาเลเซียเดี๋ยวนี้ชายแดนมาเลเซียกับไทยมี9ด่านเปิดหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วไปเจรจากรมการค้าระหว่างประเทศของเราช่วยเจรจากองกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็จังหวัดก็ร่วมมือกระทรวงมหาดไทยก็ช่วยทุกฝ่ายก็ช่วยกันทางฝั่งลาวทางฝั่งภาคอีสานทางภาคเหนือภาคตะวันตกเปิดหมดตอนนี้เปิดไป59ด่านจาก70กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปิดไปเยอะเดี๋ยวจะทยอยเปิดอีกครับก็จะให้ครบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำให้ตัวเลขการค้าชายแดนมันทะลุทะลวงคนไทยพร้อมค้าขายอยู่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันถ้ามันหย่อนลงมาเนี่ยก็อยากจะไปขายแต่คนไทยมันไม่พอนะครับก็ต้องไปขายพม่าขายลาวขายกัมพูชามาเลเซียอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากพืชเกษตรก็เดินหน้าได้ไม่กี่วันมานี้แป้งข้าวเจ้าค่ะเป็นไงคะเราขายให้มาเลย์ไม่ได้มา20ปีเกือบตอนนี้มาเลย์อนุญาตแล้วครับอนุญาตให้ไทยส่งออกแป้งข้าวเจ้าได้แล้วเพราะเราเจรจาตื้อไปตื้อมาตื้อมาตื้อไปเอกชนมาร้องกระทรวงพาณิชย์ตอนประชุมกรพาณิชย์ที่สุไหงโกลกที่นราธิวาส2ปีเราแก้ปัญหาจบตอนนี้ส่งได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ขอเรียนให้เห็นผลไม้ก็ส่งไปชายแดนได้เยอะอันนี้ก็ทำให้ราคาผลไม้ก็ดีน้ำยางข้นยางพาราพืชผลการเกษตรตัวอื่นมีผลทั้งนั้นแหละครับใช่ค่ะที่จะตกทอดมาถึงต้นทางคือเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานให้โรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อได้โอ้โหนี่คุณผู้ชมที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ก็พูดถึงเนี่ยการค้าชายแดนช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นกำลังใจให้กับท่านจุรินทร์ด้วยในการทำงานนะคะที่สำคัญอีกอันยังไม่ได้พูดแต่อะไรคะราคาพืชผลการเกษตรสมมุติว่าถ้าวันไหนมันเกิดตกทำยังไงคะรัฐบาลนี้โดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์จับมือกัน
ทำโครงการและนโยบายที่ผลักดันกันมาตั้งแต่ต้นรัฐบาลพวกผมก็ขอให้ใส่เป็นนโยบายรัฐบาลตอนนี้ท่านนายกกรุณาใส่เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วและเดินหน้าแล้วปีที่3ประกันรายได้อ๋อคือแปลว่าถ้าพืชเกษตรดีไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าวันไหนตกมีประกันรายได้คอยช่วยมีมาตรฐานราคาอยู่ใช่ครับเช่นข้าวเปลือกเจ้าถ้ามันประกันที่เกวียนละหมื่นถ้าต่ำกว่าหมื่นเรามีเงินชดเชยให้ยางสมมุติว่าน้ำยางเราประกันที่กิโลละ57บาทถ้าวันไหนลงมา56เราชดเชยให้บาทนึงถ้าลงมา55ก็2บาทถ้าลงมา10547ก็ชดเชยให้10บาทอันนี้เขาเรียกเงินส่วนต่างจากประกันรายได้และไม่มีทุจริตหายหกตกหล่นเพราะโอนเข้าบัญชีตรงผ่านธ.ก.ส.ให้เกษตรกรโดยตรงไปถึงเงินเข้าไปอัปเดตสมุดเบิกตังมาได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประกันรายได้ที่ทำให้พยุงชีวิตเกษตรกรมาในช่วงระยะเวลา3ปีนี่ทำมา3ปีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับเสียงตอบรับก็ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามผลักดันแล้วก็สามารถช่วยเกษตรกรได้เยอะเช่นยางใช่ยางราคาตกเนี่ยมีเงินชดเชยนี่ไปช่วยพยุงชีวิตแล้วเมื่อก่อนเนี่ยการช่วยเหลือของภาครัฐกับเกษตรกรผู้ปลูกยางปลูกปาล์มหรือว่าเกษตรกรด้านอื่นที่ทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ดูแลเพราะว่าถืออยู่ในที่ดินของรัฐแต่บางครั้งโทษชาวบ้านไม่ได้เพราะชาวบ้านทำกินมาก่อนป่าสงวนไปครอบทีหลังเพราะเจ้าหน้าที่สมัยก่อนไปขีดบนโต๊ะขีดเสร็จประกาศพอประกาศที่ชาวบ้านมีโฉนดมีที่ดินทำกินกลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้วผิดกฎหมายคนพวกนี้จะไม่ได้รับการดูแลแต่เราผลักดันจนกระทั่งชาวสวนยางที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากประกันรายได้ที่เรียกว่าพวกที่ถือบัตรสีชมพูก็ได้รับเงินส่วนต่างนี้ด้วยเพราะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยดูแลเกษตรกรเยอะมากครับประกันรายได้เฉพาะเงินส่วนต่าง5ตัวข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเนี่ย3ปี 200,000 กว่าล้านเฉพาะส่วนต่างนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการคู่ขนานเช่นยามที่ข้าวออกเยอะปาล์มออกเยอะยางออกเยอะก็จะมีมาตรการให้ไปชะลอขายไปเก็บไว้ไปฝากไว้หน่อยและจ่ายเงินช่วยเหลือให้ค่าดอกเบี้ยอันนี้ก็สองสามหมื่นล้านที่ช่วยไป3ปีนอกจากนั้นข้าวยังมีพิเศษอีกปลูกข้าว1ไร่ได้เงินพิเศษ1,000ที่เรียกว่าไร่ละ1,000ไม่เกิน20ไร่รายนึงไม่เกิน 20,000 แต่อันนี้ก็เข้าไปช่วยบวกอีกอันนี้ก็ 160,000 กว่าล้านครับสามปีเนี่ยช่วยกันอย่างต่อเนื่องก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เยอะแล้วก็ตอนโควิดค่ะคุณยุ้ยคงลืมไปแล้วครัวละ 5,000 สามเดือนต่อเนื่องกันก็ได้15,000บาทที่ช่วยไปอันนี้ก็รวมไปแล้วนี่ก็แสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นรวมๆแล้ว3ปีนี้รัฐบาลนี้ช่วยเกษตรกรไปเนี่ย 4-5 แสนล้านแล้วครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเม็ดเงินที่ลงไปที่ถ้าไม่ได้มานั่งคุยกันเราอาจจะลืมบางอย่างเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีว่าไปเมื่อสักครู่นะคะที่เราก็ไปช่วยเขาเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นคำตอบว่าทำไมสองสามปีที่รัฐบาลนี้เข้ามากระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตรมาดูแลพวกผมเข้ามาทำหน้าที่ไม่มีม็อบเกษตรกรเพราะอย่างน้อยเกษตรกรไม่ได้รวยขึ้นล้นฟ้ากลายเป็นมหาเศรษฐีทุกคนทำตาเห็นแต่ว่าอย่างน้อยรายได้พออยู่พอกินไม่ข้นแค้นจนกระทั่งเป็นปัญหามากแม้ว่าต้นทุนการผลิตเงินมันจะแพงขึ้นมาตามตลาดโลกปุ๋ยแพงอันนี้ไม่ต้องถามเรื่องจริงแล้วก็ปุ๋ยแพงเนี่ยเพราะว่าราคาน้ำมันแพงราคาแก๊สแพงปุ๋ยเนี่ยบางตัวทำจากแก๊สด้วยแก๊สกับน้ำมันราคามันผูกกันมันแพงทั้งโลกเพราะฉะนั้นเมื่อไทยนำเข้าปุ๋ย 100% ต้นทุนการนำเข้ามันก็แพงตามราคาน้ำมันราคาแก๊สของโลกนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้มันเหมือนน้ำมันในเมืองไทยทำไมน้ำมันแพงก็เราต้องนำเข้าน้ำมันมาจากต่างประเทศมันเป็นข้อเท็จจริงแล้วแพงทั้งโลกไม่ได้แก้ตัวแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดเช่นพอนำเข้ามาเสร็จแล้วไม่ใช่จะขายเท่าไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจเราก็มากำกับดูแลควบคุมให้อยู่ในราคาที่มันสมเหตุสมผลตามต้นทุนที่สูงขึ้นจริงแต่ไม่ใช่ต้นทุน10บาทข
ขายซะ50อันนี้30ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องดำเนินคดีข้อหาค้ากำไรเกินควรเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาปุ๋ยมันก็เลยราคาแถมที่จะขึ้นตามอำเภอใจก็ขึ้นไปตามระบบระบบตัวเลขต้นทุนที่มันสูงขึ้นไปจริงแล้วเราก็กำกับดูแลจัดทำโครงสร้างโครงสร้างปุ๋ยเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่ปี54ตอนนั้นเนี่ยกำหนดสัดส่วนกำไรของผู้นำเข้าปุ๋ยไว้สมมติว่า 3% แต่โครงสร้างใหม่หดลงมาเหลือเปอร์เซ็นต์กว่าเพราะเราเห็นว่าราคาปุ๋ยมันแพงยังให้กำไรเยอะอีกเนี่ยชาวบ้านรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาปรับโครงสร้างให้สอดคล้องต้นทุนเพราะมีช่วงนึงผมไม่ปรับโครงสร้างแต่พยายามไปกดราคาเพื่อช่วยเกษตรกรสุดท้ายพ่อค้าเริ่มไม่นำปุ๋ยเข้าตัวเลขหดไป 50% ตกใจกันทั้งประเทศกลัวว่าทีนี้มันยังมีปัญหาใหม่แทนที่ปุ๋ยจะแพงอย่างเดียวกลายเป็นปุ๋ยขาดอีกชาวบ้านก็จะมาชาวบ้านก็จะมาเดือดร้อนใหม่อีกคือปุ๋ยแพงก็ยังไหวไม่มีปุ๋ยใช้นี่จะเดือดร้อนหนักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแก้2เรื่องสุดท้ายก็ต้องมาทำโครงสร้างใหม่เพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ว่าช่วงถัดจากนี้ไปถ้าราคาน้ำมันมันหย่อนลงราคาปุ๋ยก็จะต้องทยอยลดลงและผมเรียนเลยอะไรที่ขึ้นไปแล้วนะครับไม่ใช่ขึ้นตลอดการลงได้ใช่ไหมเหมือนที่หลายคนคิดแล้วก็เคยเห็นมาแล้วว่าขึ้นไปแล้วไม่มีลงแล้วก็ไม่จริงครับยุคผมเนี่ยจะทำให้มันลงไม่กี่วันเนี่ยปาล์มยังไงฮะน้ำมันปาล์มขวดที่กินกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่มันขึ้นไปเยอะเนี่ยใช่ค่ะ70บาทขวดนึง60กว่า70 70กว่าเนี่ยเพราะผลปาล์มราคาสูงขึ้นมากจากกิโลเหมือนที่ผมบอก2บาทกว่าเป็น5บาท7บาทไปถึง11 12บาททำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดเพราะลูกปาล์มก็มาทำน้ำมันปาล์มขวดมันสูงขึ้นไปเยอะแล้วก็ผู้ประกอบการเขาสต็อกไว้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมาขาย60กว่า70 70กว่าบาทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่พอน้ำมันผลปาล์มราคาลดลงมาตอนนี้ก็ไปไล่บี้แล้วครับต้องปรับลดลงมาเมื่อวานซื้อนี้ก็เริ่มต้นแล้วครับลดลงมา 5-6 บาทขวดแล้วสัปดาห์หน้าผมเรียนเลยจะลดอีกเหรอคะต้องลดอีกครับโอ้โหแล้วผมจะไล่ตามจนกระทั่งลดลงมาสมดุลเป็นข่าวดีกับต้นทุนแต่ลดทีเดียวห่วง5อาจจะยังไม่ได้เพราะมันมีสต็อกเก่าของผู้ประกอบการเขาอยู่ถ้าเราไปกดมากเดี๋ยวจะมีผลไปกดราคาลูกปาล์มเกษตรกรจะกลายเป็นผู้รับกรรมอีกเพราะฉะนั้นต้องดูว่าความสมดุลมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่กี่วันนี้คงเห็นข่าวผมสั่งกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจตาช่างรถขนปาล์มพบเลยว่า47รายดำเนินคดีตาช่างไม่ตรงจับจริงตาช่างไม่ตรง33รายปรับไป10รายปิดซีลเลยห้ามใช้ไอ้เครื่องช่างนี้จนกว่าจะแก้เสร็จให้ได้มาตรฐานแล้ว4รายดำเนินคดีอาญาคือเรียกได้ว่าดูแลผู้บริโภคด้วยอย่างแท้จริงแล้วก็คือเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนลดภาระมากไปรับภาระมากไปกว่านี้ถูกต้องครับแล้วจะพยายามดูแลให้ดีที่สุดผมทราบว่าทุกคนก็เจอกับภาวะสินค้าที่ราคามันสูงขึ้นเพราะราคาน้ำมันโลกมันสูงขึ้นน้ำมันเราก็เลยต้องสูงขึ้นแม้ท่านนายกกระทรวงพลังงานเข้าพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ตอนนี้ลดภาษีสรรพสามิตกระทรวงพลังงานก็มาช่วยทำแล้วก็ตรึงราคาอะไรต่อมีอะไรแต่มันก็ได้ส่วนหนึ่งจะทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาลนะครับแต่ว่าก็แบ่งเบาภาระมาได้เยอะแต่มันก็ยังถือว่าต้นทุนการผลิตการขนส่งก็ยังต้องแพงอยู่ตามภาวะราคาน้ำมันของโลกที่เรานำเข้ามามันแพงขึ้นแต่ว่าทุกอย่างก็พยายามแก้ปัญหากระทรวงพาณิชย์ก็พยายามทำเต็มที่ครับท่านไม่ต้องห่วงว่าผมไม่ดูแลแล้วก็ไปปล่อยให้สินค้าขึ้นราคาตามใจชอบไม่มีครับดูอยู่ตลอดระยะเวลารายงานผมทุกวันอะไรราคาเท่าไหร่หมูไก่ไข่ผักแม้กระทั่งปลาหมึกแม้กระทั่งปลานิลทุกอย่างรายงานหมดเครื่องใช้ไฟฟ้า ATK ทุกอย่างโจรผมดูทุกวันครับนี่เรียกว่าถ้าถามราคานี่ท่านรัฐมนตรีแทบจะท่องได้เลยนะว่าราคาในตลาดตอนนี้เท่าไหร่ก็พอท่องได้ครับเพราะผมตามตลอดเดี๋ยวเราจะเบรกกันอีกช่วงนึงเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้าย
มีคำถามจากพี่น้องประชาชนแล้วอาจจะมีส่วนเสริมกันสักเล็กนึงเพราะว่ามีประเด็นเรื่อง FTA ที่รัฐมนตรีไปคุยกันมาเดี๋ยวอยากให้ท่านคุยช่วงท้ายสักนิดนึงพร้อมกับตอบคำถามพี่น้องประชาชนไปด้วยเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงค่ะโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาช่วยส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรโดยรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาปวงประชาเปี่ยมสุขการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก2565เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเปิดการค้าเสรี FTA การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือ 0% เพิ่มโอกาสส่งออกทั้งได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมให้กว้างขึ้นไม่มีข้อจำกัดทางการค้าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงของประเทศเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์สายบุญยุค New Normal ใช่คุณหรือเปล่าสัตว์โลกน่ารักที่น่าสงสารสร้างวัดสร้างโบสถ์เธอว่าบุญหนักทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลโอนโอนเลยเป็นสายบุญหรือคุณเป็นเหยื่อมิจฉาชีพกันแน่กลโกงอันแยบยลทำให้คนใจบุญตกเป็นเหยื่อทั้งในกรณีสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกกรณีที่นำโครงการบริจาคจริงมาโพสต์แต่ลักไก่ใส่บัญชีตนเองกรณีนำภาพบุคคลมาแอบอ้างเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนสายบุญโอนไวรู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Model ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ที่สร้างคนให้ตรงกับงานมีเป้าหมายให้คนในพื้นที่ EEC มีทักษะดีมีงานทำรายได้ดีสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องไหนปัญหาอะไรต้องการคำตอบพบกันในช่วงรมต.มีคำตอบเราจะมาตอบคำถามกันค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะแต่ก่อนจะไปตอบคำถามช่วงที่แล้วค้างวันนี้นึงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่อง FTA เรื่องการค้าเสรีที่ท่านลองไปพูดคุยกันมาเป็นยังไงบ้างอยากให้สรุปสั้นๆนิดนึง FTA เนี่ยประเทศไทยมี FTA 14ฉบับค่ะทำกับ18ประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนยังไงเป็นประโยชน์ก็เพราะว่า FTA คือข้อตกลงทางการค้าที่เซ็นด้วยกันกับ18ประเทศนะครับเราจะส่งออกว่าเขาจะอำนวยความสะดวกในการส่งออกในการค้าระหว่างกันแล้วจะลดภาษีให้เป็นศูนย์เวลาเราส่งออกไปปกติถ้าไม่มี FTA ภาษี 20% สมมุติต้นทุนเราก็ต้องขายแพงขึ้น 20% ก็ต้องบวกภาษีแต่ถ้าภาษีเป็นศูนย์เราก็ขายถูกลงได้ 20%ในไม่ต้องเสียภาษีแข่งกับคู่แข่งประเทศอื่นได้ในตลาดประเทศนั้นอันนี้คือประโยชน์เพราะฉะนั้นการทำ FTA มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะครับในแง่เราอย่างเดียวในอีกแง่นึงเขาก็ส่งมาขายเราภาษีศูนย์เหมือนกันเราก็ต้องแข่งกับเขาถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้เราจะได้เห็นภาพก่อน FTA ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่ประเทศไทยมีก็คืออาเซียนเราเซ็นกับ15ประเทศนะครับมีอาเซียน10จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องครับประชากร1ใน3แล้วก็ GDP 1ใน3ของโลกอันนี้เราได้เปรียบมหาศาลผมเป็นประธานในที่ประชุมตอนเราเป็นเจ้าภาพอาเซียนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วประสบความสำเร็จจนบังคับใช้ได้เพราะก่อนหน้านั้นมันมี20เรื่องที่ต้องเจรจาเจรจา7มันแค่7เรื่องผมมาลุยทีเดียวปีเดียว13เรื่องจบตอนนี้บังคับใช้แล้วนอกจากนั้น FTA กับประเทศอื่นๆอีกหลายอันที่ทำแต่เราจะต้องทำใหม่เพิ่มเพราะเราต้องการเปิดตลาดภาษีศูนย์เพิ่มไม่กี่วันมานี้ท่านถึงเห็นว่าผมเดินทางไปไอซ์แลนด์ไปนับหนึ่งที่จะเจรจาเป
เปิดการทำ FTA กับประเทศเอฟตาคือนอร์เวย์สวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์แล้วก็ไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศตลาดใหม่ตอนนี้เริ่มเจรจาแล้วครับหลังจากผมกลับมา1สัปดาห์เปิดการเจรจาแล้วถ้าได้ประโยชน์ต่อไปเราส่งไปที่โน่นภาษีศูนย์แล้วก็กับ UK คือสหรัฐสหรัฐอาณาจักรก็ไปเจรจากับรัฐมนตรีพาณิชย์ของอังกฤษอันนี้เราก็จะพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไปในอนาคตเป็นต้นแล้วก็ยังมี APEC APEC เนี่ยความจริงหลายคนยังคิดว่าจะประชุมปลายปีอันนั้นประชุมซัมมิตระดับนายกแต่เราประชุมมาแล้วครั้งหนึ่งระหว่างต้นปีผมเป็นประธานในที่ประชุมเขตเศรษฐกิจ21ประเทศ21เขต APEC จบไปแล้วมีทั้งรัสเซียอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอะไรทั้งหมดนะครับมาร่วมประชุมด้วยกันจีนด้วยนะครับแล้วก็เราจะพัฒนาไปเป็น FTA ในอนาคตซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับประเทศไทยด้วยค่ะเดี๋ยวรอเรารอติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นการส่งออกไปประเทศใหม่ๆใช่ขออนุญาตนี่ค่ะมีคำถามมาจากพี่น้องประชาชนค่ะท่านมนตรีคะเขาบอกว่ามาตรการตึงราคาสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคา6บาทไป8บาทอันนี้เป็นยังไงบ้างคะขอขึ้นราคามาเป็น8บาทยังไม่อนุญาตครับอันนี้คุมไว้ก่อนใช่ครับแต่ก็เห็นใจว่ามันปริ่มน้ำจวนเจียนจะหมดลมหายใจเขาก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงเราดูแต่ว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการที่พยายามช่วยกันประคับประคองให้ภาระมันเกิดขึ้นกับประชาชนช้าที่สุดนี่พยายามดึงอยู่พยายามอย่างเต็มที่เพราะเห็นใจในสถานการณ์อย่างนี้ครับคิดว่าเผื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเริ่มลงมามากๆต้นทุนการผลิตมันลดลงมาได้มากๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้เพิ่มลมหายใจให้ผู้ประกอบการเองสักฟอดสองฟอดอาจจะต้องแทนที่จะขึ้นเยอะอาจจะขึ้นน้อยหรือว่าอาจจะไม่ต้องขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ครับหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ค่าครองชีพตอนนี้มันสูงเนาะหมูอาจจะราคาแพงไก่ราคาแกงไข่ไก่ราคาแพงทำยังไงดีอะค่าแรงมันเท่าเดิมค่ะค่าแรงก็เป็นส่วนของค่าแรงอันนั้นกระทรวงแรงงานจะดูแลแต่รัฐมนตรีแรงงานท่านก็ช่วยดูแลอย่างเต็มที่นะใช่ค่ะต้องเอาใจใส่มากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยดูแลกันอยู่อันนั้นเป็นด้านรายได้นะครับก็เหมือนกับที่กระทรวงพาณิชย์ดูเรื่องรายได้ด้วยรายได้เกษตรกรราคาพืชผลการเกษตรนะครับแต่ว่าค่าครองชีพก็ดูแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นภาระน้อยที่สุดกระทบทั่วโลกค่ะไม่ใช่หาเพื่อนแต่ว่ามันเป็นทั้งโลกและประเทศไทยเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขราคาอาหารที่สูงขึ้นน้อยกว่าหลายประเทศในโลกเลยครับอัตรานี่มันต่ำมากเราคุมไม่ได้ดีมากแต่ว่าแน่นอนกระทบไหมเพราะกระทบเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นจริงอาหารสัตว์เราต้องนำเข้าข้าวสาลีนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศเพราะข้าวโพดบ้านเราไม่พอกินและข้าวโพดตอนนี้โล11 12บาทจาก6 7บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนอาหารสัตว์มันก็แพงขึ้นมากต้นทุนการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเกษตรกรผมไม่ได้บอกกระทรวงเกษตรที่เขาเป็นฝ่ายวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาบอกแล้วว่ามันขึ้นเท่าไหร่ทีนี้เราไปอั้นไว้ไม่ให้ขึ้นสุดท้ายคนเดือดร้อนคือใครครับพี่น้องเกษตรกรแล้วมันก็จะทำให้เลี้ยงไม่ได้เดี๋ยวเลิกเลี้ยงแล้วชาวบ้านจะเอาอะไรกินไก่ไม่มีกินหมูไม่มีกินมันก็จะเป็นปัญหางูกินหางเพราะนั้นเราต้องดูว่าสมดุลมันอยู่ตรงไหนผมถึงบอกว่าวินวินโมเดลไงครับให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ให้เสียประโยชน์บ้างแต่ว่าก็ได้กันบ้างให้พอดีนะครับโดยมีผมเนี่ยจะช่วยเป็นกรรมการที่ยุติธรรมครับท่านไม่ต้องห่วงอะไม่ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแล้วครับดูแลทุกฝ่ายให้เต็มที่เพราะพี่น้องเป็นคนไทยประชาชนที่กระทรวงพาณิชย์ที่ผมแล้วก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบเสมอเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วพวกหมูพวกไข่อะไรเนี้ยจริงๆไปซื้อที่รถมอบายพาณิชย์ได้ใช่ไหมคะได้แล้วไข่เนี่ยตอนนี้ราคามันลงคือเวลาขึ้นเนี่ยเราจำได้เวลาลงเราจำไม่ได้ ผมไม่โทษไทยแล้วไม่โทษชาวบ้านเพราะชาวบ้านก็เวลาลงก็ธรรมดาผมเองก็เหมือนกันแต่เวลาขึ้นเราเดือดร้อนนะครับที่จริงไข่ตอนนี้ไข่คราบเบอร์3เนี่ยเฉลี่ยผมดูราคาทุกวันไม่ใช่ดูที่บ้านท่านอย่างเดียวนะครับเพราะมันแค่จุดเดียวแต่เราดูทุกจุดทั้งประเทศแล้วเอามาเฉลี่ยเนี่ย 3.50 โดยประมาณเบอร์3เมื่อก่อนเคยขึ้นไป4บาท3บาท90 3บาท95ตอนนี้ลงตอนนี้เริ่มแล้วครับใครถูกเกษตรกรร้องนะครับ
แล้วก็จะทำไงให้ไข่แพงขึ้นมันก็จะเป็นพันอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นตามฤดูกาลสุดท้ายค่ะเพราะเรามีเวลาช่วงท้ายนิดนึงอยากให้เร่งจ่ายค่าต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหน่อยค่ะถ้าติดค้างอะไรยังไงก็จะช่วยขับผลักดันให้ครับบางรายนี่ยังติดอยู่5ราย7รายเช่น เงินส่วนต่างอันนี้ให้ร้องมา1569ครับ1569ร้องได้ทุกเรื่องมีคนรับตลอดเวลาถ้านอกราชการไม่มีคนรับจะอัดเสียงไว้รุ่งเช้าโทรศัพท์กลับถ้าปัญหาหมู่บ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนพาณิชย์จังหวัดนั้นจะลงไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นของแพงเห็นแล้วรู้สึกว่ามันค่ากำไรเกินควรไอ้นี่เอาเปรียบแทนที่จะขาย10บาทแล้วขึ้นไป11นี่ซัดกันไป15อย่างนี้สงสัยค่ากำไรเกินควรผิดกฎหมายแจ้ง1569ไม่ต้องแสดงตัวก็ได้ครับบอกเลยว่ามันตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพาณิชย์จังหวัดลงไปจัดการหรือว่าเงินประกันรายได้ยังไม่ได้ยังไม่ถึงมือเงินที่บอกว่าไล่ละพันยังติดอยู่3รายอ้าวร้องมาเดี๋ยวจะสั่งธกส.ให้ลงไปบริหารจัดการให้ว่าค้างอยู่ด้วยเหตุอะไรหรือยังไงหรือมันเข้าใจคลาดเคลื่อนกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะบอกมาได้1569จำเอาไว้4ตัวนี้ช่วงท้ายค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนหน่อยไหมคะก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตมาในช่วง3ปีมานี้เริ่มตั้งแต่สงครามการค้าแล้วก็มาเจอโควิดแล้วซ้ำซ้อนเข้ามาด้วยวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยมากแล้วก็ทั้งโลกแล้วก็มันพันมาใส่เราด้วยนะครับแต่ดีว่าเรามีส่งออกที่ดีรายได้เข้าประเทศราคาพืชผลพอไปได้นะครับแล้วก็หนักคือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นค่าไฟกระทบค่าแก๊สกระทบเพราะราคาของโลกมันสูงขึ้นแต่เราก็พยายามบริหารจัดการดูแลท่านให้ดีที่สุดครับรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่ท่านนายกคณะรัฐมนตรีรวมทั้งกระทรวงที่ผมรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ที่ผมดูแลอยู่ด้วยขอให้ได้รับความสบายใจครับว่าเรายืนอยู่บนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักนะครับและพร้อมอุทิศทำงานให้กับประโยชน์ของทุกท่านครับค่ะโหอุ่นใจมากๆเลยได้มีโอกาสมาคุยกับท่านแล้วรู้สึกว่าหลังจากนี้ไปพี่น้องเกษตรกรหรือผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดีมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคำถามไหนที่ไม่ได้ตอบในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปตามในเพจของท่านรองจุลินลักษณะวิศิษฐ์หรือเพจของกระทรวงพาณิชย์ได้เลยมีหลากหลายคำถามเข้ามาแต่ว่าเวลาเรามีแค่นี้ก็ตอบกันไปได้พอประมาณแล้วกันนะคะแต่ว่าได้รับรู้เรื่องราวการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ